ตอนนี้ผมอยู่ที่เสาดินนาน้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมดูนะฮะผมขอสลับกล้องก่อนนะครับสลับได้ไหมไม่ได้ต้องกดตรงนี้เป็นที่ลานจอดรถนะแล้วก็มันจะคล้ายๆกับแพะเมืองผีนะของจังหวัดแพร่นะฮะแต่มันจะเล็กกว่านักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันครับก็มาถ่ายรูปก็สี่ห้าใบเขาก็จะกลับกันแล้วเพราะว่ามันร้อนนะมีไม่เยอะนะฮะถ้ามีเยอะแวะที่แพร่บางผีครับจังหวัดแพร่การร้อนเลยครับก็นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันครับมันจะเป็นดินแล้วก็โดนน้ำฝนซอกลงมาครับนี่ก็จะประมาณนั้นแต่มันเป็นดินคนละอย่างกับที่แพ้เมืองผีนะค้าเลยคืออะไรอ่ะลูกที่แพ้เมืองผีมันจะเป็นไม่ใช่อย่างนี้ฮะเป็นดินเลยฮะอยู่แค่นี้ฮะรอบบริเวณด้านหลังอีกนิดหนึ่งฮะโอเคแค่นี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมมาแวะถ่ายรูปกันนะลองจากแพงผีจังหวัดหน้าไอ้จังหวัดแพร่ขออภัยครับถ้าสมมติไปนอนที่ดอยเสมอดาวแล้วก็มาแวะครับเข้ามาอีกประมาณ5กิโลเมตรประมาณนั้นนะก็สวยงามในระดับหนึ่งนะเพราะว่าที่แพร่มันสวยกว่าโอเคผมถ่ายแป๊บนึงแป๊บนะครับฝั่งโน้นไม่ไปครับนักท่องเที่ยวคุยถือว่าคุยกันเสียงดังสวยงามครับตรงนี้มุมนี้สวยครับก็นักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะทั้งรถตู้แล้วก็รถเก๋งรถกระบะผมเดินไปเลยนะถ่ายกันสั้นฝั่งโน้นก็สวยนะครับถ่ายแป๊บนึงแป๊บนึงมันร้อนมาถ่ายตรงนี้อีกสักนิดนะก็กลับป้าเข้ามาจากภาคใต้เดินได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเดินไปที่รถนะฮะร้อนโอเคค
ครับเป็นสถานที่ที่แวะมาถ่ายรูปสัก 4-5 ใบพอครับมันร้อนแล้วก็เดินทางไปต่อครับถ้าใครจะเข้าเมืองก็เข้าเมืองครับถ้าใครจะไปเที่ยวดอยเสมอดาวก็ไปต่อกันได้เลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเข้าเมืองนะว่ามาจากดอยเสมอดาวดอยผาชูโอเคครับผมเดินทางต่อครับสวัสดีครับ